างฝั่งของพรรคก้าวไกลนะครับวันนี้นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพรรคพูดถึงกรณีที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อ้างนะครับว่าที่ผ่านมานางสาวสิริกัญญาเองก็เคยเห็นด้วยกับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนะครับโดยบอกว่าการเห็นด้วยมันมีหลายระดับและเวลานี้นโยบายดิจิตอลวอลเล็ตได้เปลี่ยนรายละเอียดมาไกลจากที่จะใช้เงินงบประมาณออกมาเป็นพรบเงินกู้การแจกเงินให้ทั่วหน้าก็กลายเป็นจำกัดคนที่มีรายได้สูงออกไปพร้อมกับยอมรับนะครับว่าเคยมีการพูดคุยกันเรื่องนี้จริงเนื่องจากเมื่อครั้งเป็นพรรคที่จะร่วมรัฐบาลกันพรรคร่วมรัฐบาลก็เคยวางแผนสำหรับงบประมาณปี2566แต่เงินที่มีไม่พอที่จะทำโครงการหากแบ่งออกไปแล้วก็จะเหลืองบประมาณเพียงพรรคการเมืองละ 4-5 แสนล้านบาทในเมื่อไม่สามารถนำงบประมาณไปใช้ได้ทั้งก้อนจึงต้องปรับลดงบประมาณลงก็เป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาจึงขอให้อย่าบิดประเด็นไปมากกว่านี้นะครับเมื่อวันนั้นเห็นด้วยกับแบบนั้นแล้ววันนี้จะเห็นด้วยแบบนี้เนี่ยอันนี้มันก็เป็นการตีความที่เกินเลยนะคะซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามีการพูดคุยกันจริงเพราะที่ฉันก็ให้เกียรติในฐานะที่เราตอนนั้นเนี่ยเราเคยจะเป็นพรรคที่จะร่วมรัฐบาลกันนะคะว่าโครงการไหนที่อยากที่จะทำเนี่ยก็เอามาเสนอกันบนโต๊ะในวันที่มีการวางแผนในเรื่องของจัดสรรงบประมาณปี67สำหรับพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดนะคะแล้วก็ได้พูดคุยกันว่าตกลงนี้ต้องอะไรเนี่ยทำถูกไหมถ้าจะทำก็ทำได้นะแต่เงินมันไม่พอแล้ววันนั้นก็การตัวเลขประมาณให้ดูการชัดๆว่าเงินมันเหลือเท่าไหร่แบ่งกันแล้วเนี่ยมันจะเหลืออยู่แค่พักแล้วไม่4 5แสนล้านบาทดังนั้นเนี่ยมันไม่มีทางที่คุณจะเอาไปทำดิจิตอลวอลเล็ตได้ทั้งก้อนก็ต้องปรับลดประมาณก็ตรงไปตรงมานะคะดังนั้นเนี่ยดิฉันก็ขอร้องว่าอย่าปิดประเด็นอย่าเบี่ยงประเด็นไปไกลไปกว่านี้นะคะนางสาวสิริกัญญาย้ำนะครับว่าจนถึงตอนนี้รัฐบาลยังไม่มีคำตอบใดๆออกมาว่าเหตุใดถึงต้องเดินหน้าโครงการต่อในเมื่อการออกพรบเงินกู้อาจจะขัดต่อพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังทำไมพรรคเพื่อไทยและก็รัฐบาลจึงคิดทำต่อทุกวันนี้ยังไม่ได้รับเหตุผลใดๆกลับมามีเพียงการขุดอดีตไล่ความชอบธรรมว่าตนเองเนี่ยเคยเห็นด้วยเท่านั้นส่วนที่อ้างว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเสนอให้ออกพรบเงินกู้นางสาวสิริกัญญาก็บอกนะครับว่ายิ่งต้องไปดูในรายงานของคณะกรรมการชุดใหญ่ว่ามีมติอย่างไรถึงให้ออกพรบเงินกู้เพราะตนเองเชื่อว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยจะเสนอแนวทางนี้เพราะทุกครั้งก็คัดค้านมาโดยตลอดนะครับส่วนกรณีที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่ากระบวนการถูกต้องเพราะการออกพรบต้องเข้าสภานางสาวสิริกัญญาก็บอกนะครับว่าต้องตรวจสอบก่อนว่าถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่มีอีกหลายฉบับที่ต้องพิจารณาครับคาดหวังว่าวันที่คุณมาประกาศแถลงต่อประชาชนว่าจะออกร่างประมงเป็นผู้2 5แสนล้านเนี่ยมันคือการที่ได้ปรึกษาคณะกรรมการกฤษฎีกามาเรียบร้อยแล้วทุกฝ่ายเห็นร่วมกันเห็นตรงกันว่าจะใช้วิธีการนี้โดยที่ไม่ได้ผิดกฎหมายใดๆถ้ามันไม่ผิดกฎหมายมันก็ไม่ได้มีช่องไงให้นักร้องไปร้องอะไรได้แล้วก็ไม่มีโอกาสที่มันจะถูกตีตกในภายหลังด้วยแต่ว่าถ้ามันยังไม่ได้ผ่านกระบวนการนั้นเลยแล้วอยู่ดีๆก็พูดออกมานะคะไม่แน่ใจว่ามีมติในที่ประชุมคณะกรรมการใหญ่ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยมีการเปิดเผยนะคะแล้วก็พูดออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนเดิมค่ะก็คือพูดแล้วก็ต้องมากลับคำพูดแล้วก็ต้องมากลับคำอีกหลายๆรอบแบบนี้ที่ฉันคิดว่ามันเสียความเชื่อมั่นของประชาชนแล้วส่วนการที่นักร้องนะครับเริ่มไปร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็กกต.เป็นไปตามเกมของพรรคเพื่อไทยหรือไม่นางสาวสุกัญญาบอกนะครับว่าตนเองได้แต่ดักคอเพราะเราไม่อยากให้มันมาถึงวันนี้นักร้องไม่สมควรเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายของรัฐบาลพอศพช่องให้ร้องแบบนี้หากศาลรัฐธรรมนูญรับฟ้องก็จะทำให้ล่าช้าออกไปอีกมองว่าเป็นกับดักที่รัฐบาลคิดเอาไว้แล้วหรือไม่นะครับที่รัฐบาลพยายามจะบอกว่าประเทศกำลังมีวิกฤตนั้นเห็นว่าเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นในระยะยาวเป็นปัญหาเรื้อรังซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในการแก้ไขปัญหาด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นได้เลยนโยบายนี้ถูกคิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนมีนาคมเมษายนปีนี้จะถูกนำเอาไปใช้จริงถึงปีหน้านะครับสรุปแล้ววิกฤตมันเกิดขึ้นตอนไหน
กันแน่แล้วเร่งด่วนถึงขั้นที่เราได้1ปีเร่งด่วนหรือไม่ดังนั้นการเลือกใช้โดยการออกกฎหมายพระราชบัญญัติยิ่งต้องใช้เวลาในสภาจึงถามว่าความจำเป็นของความเร่งด่วนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนและก็ขออย่าให้ปล่อยให้รัฐบาลเนี่ยบิดเบือนนะครับส่วนรัฐบาลมองว่า GDP ไม่โตตามเป้านั้นนางสาวศรีกัญญาก็บอกกันนะครับว่าต้องดูว่า GDP ได้ตามศักยภาพที่ไปได้หรือไม่ซึ่งแน่นอนว่าแม้ GDP ของเราโตช้าแต่เราไม่ได้กระตุ้นอะไรด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นเลยควรต้องระบุในทางพื้นที่หรือไม่ว่าพื้นที่ไหนควรจะต้องใช้วิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นกรณีพิเศษศรีกัญญาบอกกันนะครับว่าต้องขอร้องว่าอย่าใช้ความรู้สึกในการบริหารประเทศต้องใช้ตัวเลขข้อมูลข้อเท็จจริงในการบริหารประเทศว่าสรุปแล้วปัญหาเนี่ยมันคืออะไรที่บอกว่าเกิดวิกฤตหนักสาหัสขอดูตัวเลขหน่อยว่าเรากำลังพูดถึงตัวเลขไหนจะได้คลายกังวลนะครับว่าใช้เครื่องมือที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาประเทศหรือไม่เมื่อถามนะครับว่านายกรัฐมนตรีต้องการเอาชนะหรือเปล่าโอ้โหนักข่าวถามขนาดนี้เลยนะนางสาวศรีกัญญาก็บอกว่าคือมันไม่ใช่เรื่องของการเอาชนะแต่น่าจะเป็นการรักษาคำพูดซึ่งน่าจะเป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งเหมือนกันหลังจากที่ไม่ได้รักษาคำพูดมาแล้วครั้งหนึ่งตอนรูปรัฐบาลและตั้งรัฐบาลมาจึงจะเป็นต้องฟื้นความเชื่อมั่นว่าต้องทำตามที่พูดแล้วก็หาเสียงเอาไว้ให้ได้ซึ่งเป็นบททดสอบที่สำคัญก็อาจจะแพ้ไม่ได้เช่นเดียวกันซึ่งจะเป็นปัญหาหนักใจเพราะตอนคิดโครงการคิดมาไม่ถี่ถ้วนนะครับโดยตอนคิดยังบอกว่าใช้เงินจากงบประมาณซึ่งเห็นว่าไม่มีทางเป็นไปได้แต่พอหลังพิงฝาไม่มีทางออกก็เลยคิดทางอื่นไม่ได้ไม่มีทางเลือกอื่นจึงต้องหาทางลงครับขณะเดียวกันคุณสิริกัญญายังพูดถึงประเด็นที่คุณอดิศรเพียงเกตนะคะซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็ประธานวิปรัฐบาลออกมาบอกว่าถ้าพรรคเพื่อไทยหรือว่ารัฐบาลเนี่ยทำนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตสำเร็จเนี่ย1ใน4ข้อที่คุณอดิศรท้าคุณสิริกัญญานะคะนั่นก็คือบทชีคุณผู้ชมให้คุณสิริกัญญาเนี่ยไปบวชชีหรือเปล่าคุณสิริกัญญาก็มองว่ามันเป็นเรื่องตลกนะคะที่ทำไมฝ่ายค้านต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบแล้วก็เกิดคำถามกลับว่าถ้ารัฐบาลทำไม่สำเร็จรัฐบาลจะรับผิดชอบอย่างไรแล้วคุณอดิศรจะรับผิดชอบอย่างไรส่วนการที่คุณอดิศรจะให้ตนเองไปบวชชีจะให้คุณอดิศรเนี่ยไปบวชกลับหรือไม่อันนี้คือนักข่าวถามนะคะคุณผู้ชมถ้าทำนโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตไม่สำเร็จคุณสิริกัญญาก็เลยบอกว่าไม่หรอกเพราะว่าถ้าคุณอดิศรไปบวชเนี่ยน่าจะจบหลายประเรียนเลยค่ะครับ